ช้อนซ่อมถ้ารอดไหมลองดูข้าวเยอะมากดูใบราดูใบราอ๋อเนี่ยสับคือคือใส่จานกินคิดถึงไม้พี่เล็กยังคิดอยู่ว่าจะไลฟ์ดีไหมอยากถนอมตัวเองให้หายจะได้ไปช่วยเขาไลฟ์สดจะได้แบบไม่สั่งถนอมร่างกายอร่อยมากร้านเนี้ยอร่อยมากดีจ้าคนสวยๆกินข้าวกันผมก็คิดถึงการเห็นมากคนเริ่มมาแล้วถ้ามาสายกว่านี้ใกล้เที่ยงก็จะไม่มีที่นั่งแซ่บทอดมันอร่อยครับผมวางอะไรเลยครับโหลุงแอ๊ดจัดเต็มมากดูนี่ใส่ใส่เอากลับได้ถ้าลุงแอ๊ดเขามาร้านใต้นะเขาจะสั่งไม่ยั้งแต่ถ้าไปร้านอื่นอ่ะลุงก็กินไปงั้นแหละกินกับบานอ้วนอะไรก็ได้นะฮะของแกงใต้นะลุงก็จะแบบสั่งไม่หยุดอาจจะคุยหรือว่าอ่านคอมเมนต์ไปครบนะคะใช้เสียงไม่ไหวใครคิดถึงก็อย่าเรียกก็อย่าเพิ่งคาดหวังการอ่านคอมเมนต์นะคะพยายามจะคุยเท่าที่คุยไหวปลอดภัยไม่มีช้อนกลางสำหรับอันนี้คุณจ๋าอันนี้แกงอะไรต้มสับปะรดจะเอาไวไฟตัดลงเอาไวไฟออกเอาอีกเอาใหม่ข้างบนข้างบนข้างบนบื้นหวังว่าจะโอเคนะคะสัญญาณไม่ดีแตะสีฟ้าให้หนูหน่อยนะแล้วก็บิดมาทำพิงหน่อยโอเคค่ะก็ปิดแล้วแข็งส้มผัดกระโหลกกินไม่ไหวกลัวแสบคอไก่ลุ่มกับข้าวแบบ แซ่บลองอันนี้บ้างดีกว่าอยากกินหยกด้วยนะแกงหยกด้วยสวัสดีจ้าคิดถึงมากคิดถึงแฟนๆแต่ว่าถ้าไลฟ์เราพูดอยู่ตลอดเวลาไม่น่าจะดีอยากไปทำงานอยากคุยกับลูกค้าอาหารป้านอื
แซงดวกอร่อยจังโอ้ยเสียง อร่อยไม่ลุงโอ้ยยังแรงเนื้อลุงแตกหมดทั้งตัวเลยอร่อยจังตามมาค่ะทุกคนไอ้มากินกันพันคออยู่มันพูดได้ไม่เยอะตายจะคิดถึงมากอยากไลฟ์สดจะมันอดไม่ได้เพราะเราเป็นคนพูดเยอะก็ทำงานไม่ได้อร่อยนะลุงนะนี่ค่ะแกงใต้แถวบ้านนี้นะคะอร่อยดอนเมือง
ข้าวหน่อยดิขอบคุณค่ะไม่สั่งเพิ่มเหรอกลับเลยเยอะมากเลยกินกลับเล่นแกงอร่อยไม่ใช่ข้าวอร่อยโอเคพยายามทำเสียงพุ้งต่ำนะคะจะได้แบบไม่ค่อยระคายคออ่าอร่อยเสียงต่ำแบบลุงเนาะกับข้าวอร่อยมากเลยค่ะกินหมดจริงๆด้วยอ่ะโคตรเจ๋งเลยเอาลุงคุณเห็นผัดบวบใส่ไข่น่ากินมากเลยอ่ะผัดกะปิก็น่ากินแต่เราก็ทุกอย่างก็ได้ไม่ไหวอิ่มดีนะที่เราใช้ไม้คิดถึงลุงกับเจ๊เจ๊อยากไลฟ์สดถ้าเวลาไลฟ์พูดเยอะพูดเยอะแล้วไอแค่อยู่เฉยๆยังไงจะได้ถ้าน้องเสียงไว้อยากทำงานเจดวงไปเที่ยวตั้งแต่เช้าแล้วก็ไปเที่ยวหอยหินกันญาติน้องสาวเจดวงก็หลานครอบครัวกับบัวโพธนาทำงานจ้า
เริ่มไลฟ์สดให้แฟนๆดูเมื่อคืนออกไปซื้อยาพ่นคอให้พ่อแล้วก็ซื้อไอ้นี่อะม็อกซี่มากินไปหาหมอนะซื้อยาเองพอเสร็จแล้วก็เลยแวะร้านข้าวต้มเอาพี่ทูหายไปไหนวะผมเป็นใครอยู่คนเดียวใครไปวางตรงนั้นขอโทษครับครับของพี่ก็ดูไปชิ้นหนึ่งสองชิ้นแค่นั้นอากาศร้อนมากเลยทุกคนเมื่อวานขายดีหน้าไลฟ์สดอ่ะดีประมาณนึงถือว่าดีแต่หลังบ้านอ่ะโอ้โหเมื่อวานเนี่ยพี่เล็กคนตามเพจ5,200ใช่ป่ะบัตรว่าก็พยายามโพสกระตุ้นแล้วก็ติดแท็กเพจเพื่อให้คนตามรอยเราถูก ตลอดพยายามโพสตลอดก็คนมาติดตามเพิ่มกว่านี้เป็น 5,600 แล้วนะคะก็ถือว่าโอเคมากหลังบ้านอ่ะคือคักมากหลังบ้านอาจจะตอบข้อความช้าไปบ้างนะแต่ว่าเราก็แบ่งกำลังคนอ่ะไปตอบหลังบ้านพยายามให้เยอะขึ้นก็มียอดขายที่ดีแต่ก็ยังไม่วางใจอ่ะเพจใหม่ยังไงก็ยังห่วง กินเน็กรอไปแล้วเมื่อเช้ายาฆ่าเชื้ออยู่ไหนนะลุงพี่ใส่ไว้ที่ไหนนะคะยาอยู่ข้างหลังทั้งหมดโอเคซื้อยากินเองค่ะทุกคนไม่ได้ไปหาหมอโรงพยาบาลไม่ได้เป็นเยอะขี้เกียจเด็กโตเมทัลแฟนอะไรก็เป็นยาความดันนะคะทุกคนยามันยาความดันจะมียาของยาในส่วนของการควบคุมความดันด้วยยาขับปัสสาวะด้วยแล้วก็น้ำตาลสะสมค่อนข้างสูงนะรู้นะไม่ใช่ไม่รู้ใครเป็นเบาหวานกดหนึ่งลุงเก่งมากกระดูกนี่ไม่ไหวแล้วเนาะขึ้นเหนือในรถมีน้ำเปล่าไหมคะลุง เนี่ยเสมหะพันคอจะกินในกลองไปแล้วแล้วก็มียาเอ้ยลืมเอานี้มาอะมิโลซานสเปรย์ร้านยาไม่เอาไม่เป็นไรมันต้องใช้ซื้อไหมสีอ่ะฮัน
อยู่ทุกที่คิดเงินเลยค่ะพี่อูเสร็จแล้วค่ะอยากถนอมร่างกายแล้วไปทำงานแล้วฝากกดไลค์กดแชร์สนับสนุนเพจพยาบาลอ้วนแล้วก็พยาบาลอ้วนสภาสาวอ้วนด้วยนะคะแล้วก็เพจนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเขาจะตัดถึงตอนไหนข้าวของจานค่ะกินหมดเลยอ่ะน่ากลัวมาก320บาทท่านนี้จ้าใบ20ก้อนจ้าใบ20บาทได้บิวนะบิวไม่เอาได้เลยอ้าวครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปด้วยไปซื้อยืมนามิให้ไหมคะคือร้านยาเนี่ยคามิโลซานหรือว่าทำไมโดนซานมียี่ห้ออะไรวะถือไว้จะไปฉีดในคอบอกเขาเงี้ยเดี๋ยวหนูไปสตาร์ทรถก่อนนะมันร้อนมันร้อนหายเป้เหรออูชะม่วงผัดฟักทองโอ้ยกับข้าวโคตรเยอะเลยปะนี่อะไรอ่ะเคยตามตนดนี่นะคะกับข้าวเยอะมากๆนะคะเขาทำประมาณกี่อย่าง50ได้ไหมเดือนสองอาทิตย์โอ้โหเยอะมากทำกับข้าวอู้เยอะโน่นร้านนั้นเย็นตาโฟไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่งั้นไปร้านไม่ต่อยแล้วร้านข้าวเจี๊ยบไม่เปิดไงแล้วก็มีธุระไงจะไปหาไม่ต่อยอยู่โอ๊ยโอ๊ยร้อนเกินลืมเอากำกิ๊กเพียงมาอีกกลับบ้านนั่นอะเชื่อไหมเดี๋ยวยาคือน้องเดี๋ยวยาก็ไม่ได้ไกลมากพี่จ๋าช่วยหน่อยดิร้อนช่วยเปิดแอร์ให้มันแรงหน่อยแอร์นี่มันปกตินี่ดูพุ่งมากไปกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าบ้านแป๊บหนึ่งไม่ได้ซื้อเราไปฝากพ่อเลยเข้าไปเอายากำกิ๊กเพียงแล้วก็อะไรนะย
ยาพ่นคออยู่บนหัวนอนไปพิมพ์ไปหน่อยจ้าเ มื่อเช้าตกใจเลยอะเสมหะก้อนทะลุชิ้นอะพี่ไม่โอเคเฮ้ยไอตรงซิงอะเศษผมหนูหรืออะไรไปตันนะพี่ซิงล้างหน้าชั้นบนอะพี่เอาโซดาไฟไปหยอดหน่อยดิหรือออกแล้วไม่ดูแล้วเห็นแล้วไม่ดูหมายถึงว่าอะไรวะแกเล็กให้ดูหรือให้ดูอะไรวะมองไปดูสิมันตันกว่าก็ยังตันอยู่ไงก็ยังตันอยู่นะเมื่อกี้นี้หนูเห็นน้ำมันแบบไหลช้าๆอยู่นะ สรุปยังไงน่าไปไม่ได้ไปได้ถ้าตรงไปอ่ะมันเปิดฝาออกมาได้ใช่ไหมเป็นเศษผมใช่ไหมคะต้องหักออกข้างล่างดูต่อลงมาเลยดีกว่าแล้วเจออะไรมั่งเยอะแยะแล้วมันเคลียร์แล้วใช่ไหมมันจะเคลียร์แล้วหูเหมือนน้ำมันยังไม่ค่อยไหลดีนะหูเจออ่ะขับรถกลับไปเอายาแก้ไอนะคะคิดว่าเอามาปรากฏว่าหยิบมาแต่ยาฆ่าเชื้อกลับไปเอายาอมแก้ไอไอเลิฟเชิดมากนั่งเฉยไม่ยอมมาส่งเลยนะวันเนี้ยเลิฟเป็นอะไรไม่รู้อะกินอิ่มมั้งเชิดลดไปเลยโคแห้งขาดเลยอ่ะลุงอันนี้ราคาเท่าไหร่มีความรู้สึกว่าตั้งแต่มาอยู่เนี่ยเห็นคันเนี้ยสีมันซีดลงนะตากแดดทั้งวันซื้อมาก่อนตากแดด สงสารน้องเนาะร้อนมากที่พ่นคออยู่เลยที่พ่นคออยู่บนหัวนอนอยู่ในตะกร้าเอาไว้นะอันนึงไว้ในกระเป๋าอันนึงเอาสมา
เอามาก่อนวันนี้ได้ๆดูไอ้เลิฟไก่แดงอยู่ใต้ท้องร้อนไม่ไหวเอามันเข้าบ้านไหมเดี๋ยวเผาเยาไว้ตะโลกตะจ้อยดื้อจะตายขี้ดื้ออ่ะเลิฟขี้ดื้อจอดตรงนี้แหละล่มดิมันตกค่ะไปออกเอาไอ้เลิฟไปรออยู่โรงจอดกลับรถหน่อยก็ได้อะไรเลิฟไม่ได้เข้าบ้านจ้ะเจ๊แค่มาเอาของจ้ะไม่ต้องไปรออยู่ในท่ารถอะไรเลิฟ ดินที่เลิฟขุดนะดูดินี่ดูนี่ที่ขุดดินเขาละนั่นแหละตรงนั้นแหละอีเลิฟอ่ะเป็นหญ้าแบบไม่ขึ้นไปเลยอ่ะดูน้ำตกขึ้นค่ะทุกคนต่อให้อากาศเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวยยังไงแต่อากาศแบบอย่างนี้ก็ไม่ไหวเดี๋ยวไปอยู่ตรงนั้นดีกว่าได้พาแฟนๆดูต้นมงต้นไม้ดอกไม้พ่อเทียนบูชาไงสวยใช่ อย่างนั้นแน่ขอเขาจะชอบขุดเนาะพวกนั่นอ่ะเอออิ่มแล้วลุงแอนคิ้วนี่ไม่ได้เขียนเลยนะเนี่ยพอมันลงตัวแล้วมีคนมาเม้นบอกโหเขียนคิ้วไม่น่าไปสักเลยมันดูเข้มไปหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวดีมันเพิ่งสักมาเดี๋ยวมันต้องลอกอีกอะไรอีก ขอนั่งเทควิวบ้านตัวเองแป๊บไอ้ดอกสีผู้อ่อนนี่มันออกนะสวยดีมกันนะดอกอะไรพุทธรักษาสีผู้อ่อนเพิ่งเห็นมันจะมีสีส้มๆแต่มันอยู่ในหุบส้มๆแดงๆอ่ะสวยเนาะน้ำตกอ่ะชอบไหมเออแล้วนกทำไมมันไม่มาติดอ่ะนกไม่มาไงปกตินกพิราบนกขึ้นไปกินน้ำบนนั้นมันก็ว่ายอ้อมขึ้นไปข้างบนไงมันมองเห็นเหรอมันเห็นเรายังมองไม่เห็นเลยเพราะว่าพี่เป็นมนุษย์ไงเลิฟดูเลิฟผมคิดถึงนุ่นดานายมันนับวันผิดถึงว่าถึงเวลาแล้วเลิฟครับร้อนไหมครับเลิฟร้อนไหมครับเดี๋ยวขอเทควิวตรงนี้ก่อนแป๊บนึงนะทุกคนสวยจริงๆตรงเนี้ยปกติไม่เดินออกมานะร้อนๆอย่างนี้นะนั่งอยู่ในรถนะสบายสบายนะไปดูหมาเลิฟครับบรรยากาศดีพี่ๆเอ้ยจะไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ไม่ทำมั้งเนี่ยบานอ้วนเนี่ยเสี่ยงอะงดใช้ไปก่อนพาแฟนเพจดูฝั่งขนุนหน่อยครับดูน้ำตกหน่อย
พาดูน้ำตกตอนแดดเปรี้ยงๆกลางวันเที่ยงเที่ยงตั้งเวลาไว้ปิดเปิดทุกครึ่งชั่วโมงนะคะพี่น้ำตกแก่งตาจ้อยน้ำตกแก่งตาจ้อยไม่ใช่แก่งยายดมเหรอยายดมชื่อบ้านแล้วเทควิวคุณเขาMy garden, my parents' garden, parents' garden. ร้อนต้นไม้พุทธบูชาเนี่ยพุทธเทียนบูชาอะไรเนี่ยยกเลิกไปอยู่ข้างบนนู้นพุทธรักษาเนี่ยโอเคใหญ่สีเหลืองใช่ต้นไม้เขียวสบายตาพี่ลุงหวัดดีจ้าไปละพี่เป็นไข้เพิ่งหายไอคอเป็นสักๆแห้งๆเสียงไม่ออกเลยนั่นแหละหนูเป็นอยู่หนูก็เลยงดไลฟ์สดเมื่อวานคิดถึงทนไม่ได้เดี๋ยวถ้าไม่ไหวก็อาจจะไม่ได้ลงเสียงปกติไลฟ์สดมันจะลงเสียงเป็นคนลงเสียงจะได้ผ่อนแรงไอ้โบไอ้โบมันก็เหนื่อยนะโบวี่งานเหนื่อยนะต้นอะไรผลสีส้มต้นนี้ใช่ไหมคะหมายถึงต้นนี้ใช่ไหมส้มมะกรูดเดี๋ยวน้องกลับกล้องให้ดูด้วยต้นนี้เป็นต้นมะกรูดนะคะเดี๋ยวรูปเป็นส้มใช่แต่เราก็ไปซื้อส้มมาเปิดโอกาสให้เลิฟมันได้เล่นยิงเปิดสปริงเกอร์ทิ้งไว้ได้เลยนะเนี่ยฮะลุงร้อนๆนี่แหละเย็นดีประหยัดจะได้ทำอะไรหน่อยก็จะปิดไหนเราไปเปิดได้ไปเปิดโชว์หน่อยอ๋อเดี๋ยวให้แกมาปิดทีหลังได้เห็นละอองฝนไงหยิบอะไรคะจะต้องจะปิดนู่นปิดนี่ให้เลิกมันเล่นน้ำแบบธรรมชาติร้อนอยู่แอร์ก่อนแม่อยู่ถึงร้อนร้อนทุกนะห้องแอร์ไม่ยอมอยู่นะพ่อต้องเราห้องตัวเองมีเปิดก็ไปดิร้อนเท่านั้นใครก็จะว่าอันนี้พาชมวิวเฉยๆนะยังไม่ได้รีบไปไหนไงบ้านตัวเองยังไม่ได้ค่อยได้เทควิวมัวแต่ไปที่อื่นซื้อส้มช็อปปี้ของปอมค่ะมะม่วงของปอมาติดต้นไม้เลยค่ะพี่นิดคนแก่เขาชอบเขามีความสุขเขาเทควิวของเขาเดี๋ยวก็ปลูกต้นไม้ซะเป็นสะพุ่มสะพุ่มเลยกินด้วยพอมาไฟอะไรไม่รู้พังทำไมแล้วฐานมันหลุดแล้วหายยังนั่นมันติดอยู่นะอ๋อโอเคอันนี้กั้นไว้ขนาดไหนเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งเดียวหรือว่ารอบน่ามองไม่เห็นมันมองไม่เห็นไงแล้วมันจะมาไหมนกอ่ะมันเห็นที่นกสโลไลฟ์หน่อยนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปสปีดไลฟ์แล้วอะไรนะระวังไว้ไข่สองอ๋อดูต้นดูไอ้นี่กันอยู่ค่ะทุกคนน้ำตกที่ลงไว้แล้วก็ดูต้นไม้เยอะมากพ่อกับแม่เขาแบบลงต้นไม้ไว้เยอะมากสารพระภูมิแทบมองไม่เห็นลมลื่นเบอร์นั้นอะแล้วก็ตอนกลางคืนดึกๆอะค่ะบ้านอ้วนชอบมองยอดไผ่อันนี้นะคะไม่รู้สึกหลอนนะอันเนี้ยเหมือนเป็นบ้านล้างใช่ไหมคะยังไม่มีประวัติอะไรนะคะที่ดินตรงนี้เนี่ยเป็นของเพื่อนบ้านเขาเป็นเจ้าของเขาเคยทำสวนแล้วก็มีคนงานพักอยู่ตอนหลังมาเขาไม่ได้มีคนงานพักไม่มีใครมาตายหรือเหตุเกิดอะไรตรงนี้น่ากลัวนะคะที่ดินเป็นที่ดินที่โอเคแต่ยอดไผ่เนี่ยคือสูงมากแล้วเวลาลมพัดมันจะมีเสียงฟิวฟ้าวฟิวฟ้าว
มานั่งดูยอดไผ่นะคะแล้วตรงนี้กลางคืนก็จะมืดนะในประตูสีเหลืองสีชมพูเนี่ยให้ได้น่ากลัวถ้าเรารู้เห็นแล้วผลนั้นไม่มีอะไรหรอกเป็นบ้านพักคนงานเก่าของเจ้าของบ้านเพื่อนบ้านเขาก็ยังอยู่ข้างหน้าแต่ว่าด้านหลังตรงนี้คือไม่มีใครมาอยู่แล้วไงเผื่อเพื่อนๆจะแบบหลอนเพราะว่าอะไรเงี้ยไม่หลอนนะไม่หลอนแล้วก็เพื่อนบ้านข้างๆกันเขาก็มาเดินเสาไฟเพิ่มนะในอนาคตคงสว่างสวยน่าดูเลยแต่ว่าก็เราอยู่กันก็ค่อนข้างสว่างสวยแล้วนะเวลามองเดี๋ยวนะเสียงน้ำก็ดังเหมือนกันเนาะพี่เนาะดีแล้วตรงร่มรื่นเบื่อไหมป่ะเราเดินทางเดี๋ยวจะไปธุระต่อนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะจ๊ะไม่งั้นบรรอ้นคงอดที่จะพูดไม่หยุดอะทรมานมากเลยค่ะขากเสลดออกมาเนี่ยเป็นสีเขียวจับตัวกันเป็นก้อนใหญ่แบบลูกชิ้นเลยแล้วก็มีเลือดด้วยนะคะก็เลยคิดว่าเราคงต้องหยุดจริงๆก่อน ไม่งั้นแย่ อันนี้คือดีขึ้นมากแล้วถึงได้มาไลฟ์สดขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆแฟนเพจทุกคนเลยนะคะฝากสนับสนุนพยาบาลอ้วนโบวี่และทีมงานแล้วก็ขอบคุณหน้าร้านด้วยนะคะลูกค้ามาหน้าร้านเยอะเลยนะคะมาอุดหนุนน่าจะมาจากวิดีโอที่เราโชว์แบบเสื้อนะคะวันเสาร์นี้จะมีนัดเปลี่ยนเต็นท์นะคะเต็นท์ข้างบนนะคะจะเปลี่ยนเต็นท์เพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าฤดูฝนแล้วนะคะก็จะตกแต่งร้านให้ดีต้อนรับลูกค้าให้ดีนะคะขอบคุณมากๆเลยไปแล้วนะ